สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับคลิปที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าวัดที่เราผ่านมาเนี่ยก็คือวัดทองธรรมชาติวรวิหารเนาะหรือว่าที่เราบอกว่าเรียกกันว่าวัดทองบนค่ะส่วนวัดที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็คือวัดทองล่างหรือว่ามีชื่อว่าวัดทองนพคุณค่ะจริงๆ2วัดนี้สามารถเดินถึงกันได้เลยนะคะถ้าใครมาแถวนี้แล้วเนาะส้มก็แนะนำว่าให้มาทั้ง2วัดเลยนะคะสำหรับวัดทองนพคุณนะคะตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมนะคะจะมีการประดับประดาอุโบสถด้วยศิลปะถ้วยชามจีนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าเป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งมีความชัดเจนมากเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการค้าขายกับชาวจีนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยวัดได้รับการบูรณะโดยพระยาโสภีราชเศรษฐีนะคะหรือทองจีนค่ะแล้วก็เป็นผู้ถวายให้แก่รัชกาลที่3ค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยค่ะมีการซ่อมแซมหลายจุดเลยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะคะซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังด้วยนะคะในส่วนของพระประธานนะคะจะมีชื่อว่าหลวงพ่อแสงเพชรค่ะหลวงพ่อแสงเพชรเนี่ยตามที่คุยกับทางญาติโยมที่มานะคะแล้วก็มีการอ่านข้อมูลมาเนี่ยพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาขอท่านเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ถ้าบนไว้สำเร็จก็จะเอาไข่ต้มมาแก้บนค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะได้จากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่เดินมาคุยกับพวกเราค่ะสำหรับวัดสวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรนะคะแต่อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยวัดทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เนาะคิดว่าเดี๋ยวถ้าบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยคงได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าวัดสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับบ้านเราด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพในมุมต่างๆของวัดนะคะจากที่เราไปวัดมาช่วงโควิดนะคะแล้วก็ช่วงหลังโควิดเนี่ยเราจะพบว่าหลายๆวัดเลยก็จะปฏิสังขรณ์เนาะบูรณะปฏิสังขรณ์ในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับไม่ต้องรับญาติโยมก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยในการซ่อมแซมวัดให้สวยงามแล้วก็กลับมาต้อนรับญาติโยมใหม่ตอนหลังที่เปิดโควิดให้เข้าชมได้ด้วยอะค่ะถ้าได้ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะเรียนเชิญทั้ง2วัดเลยเนาะจะได้เข้าไปชมบรรยากาศสวยๆกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ